สวัสดีครับนะครับผมเนตินายซื่อสัตย์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องบิมให้ฟังนะครับว่าบิมคืออะไรแล้วทำไมต้องใช้บิมด้วยนะครับ why บิมนะครับ start with why นะครับสนุกนะครับไปฟังกันเลยโอเคก็สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมเนตินายซื่อสัตย์นะครับในหัวข้อ why บิมนะครับทำไมต้องบิมนะครับก็ถ้าใครที่อยู่ในวงการ AEC นะครับ Architectural Engineering and Construction เนี่ยก็จะรู้ว่าตอนนี้กระแสบิมกำลังมาแรงนะครับแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ในวงการนี้ก็ยังงงว่ามันจะบิมอะไรกันนักหนามันจะบิมแล้วไงวะมันแค่ขึ้น 3D หรอจริงๆแล้วบิมมันคืออะไรนะครับแล้วบิมมันเนี่ยเอฟเฟกต์เฉพาะวงการก่อสร้างจริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามารู้กันนะครับจริงๆแล้วบิมเนี่ยเอฟเฟกต์เศรษฐกิจภาพรวมเศรษฐกิจของทั้งประเทศเลยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับ why บิมนะครับในหัวข้อ why บิมอ่ะกดไปดิรูปชุบโอเคนะครับก็มาดูก่อนว่านะครับหัวข้อที่ผมจะพูดคือ building information modeling นะครับก็จะมี3หัวข้อคืออะไรคือบิมนะครับอันที่2คือประเทศไทยจำเป็นต้องใช้บิมจริงๆหรอนะครับแล้วใครได้ประโยชน์นะครับอันนี้คือคำถามที่เราต้องถามก่อนนะตั้งแต่แรกเราอย่าไปตามกระแสเยอะมากนะครับมันอาจจะเป็นกระแสที่เหมาะกับประเทศเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นเฟกกระแสก็ได้นะครับอาจจะเป็นกระแสที่เหมาะกับประเทศที่มันพัฒนาแล้วหรือเปล่าประเทศอย่างเรามันไม่เหมาะหรือเปล่านะครับอันนี้เราต้องตั้งคำถามดีๆนะครับโอเคแล้วถ้ามันดีจริงๆแล้วเราจะเดินหน้าต่อไงสมมติว่าเราพรูฟแล้วอะเราพรูฟว่าเฮ้ยมันน่าจะดีมันดีจริงๆนะเว้ยแล้วเราจะเดินหน้าต่อยังไงดีวันนี้เรามาคุยกันสนุกๆ นะครับโอเคก็มาดูก่อนนะครับ life before CAD นะครับก็คือในวงการก่อสร้างครับเมื่อก่อนก่อนที่มี CAD มีคอมพิวเตอร์นะครับเขาก็จะเขียนแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะกลางกระดาษอย่างเงี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราเขียนแบบกันต้องบอกก่อนว่าผมเกิดไม่ทันนะเกิดไม่ทันนะครับตึกนึงเนี่ยโหต้องใช้คนกี่คนเนี่ยที่เป็นคนเขียนแบบกูจะเดินมาดูแบบอะไรกูจะแก้แบบกันทีนึงไม่อยากคิดสภาพสมมติว่าแก้แปลนแล้วต้องไปแก้เซคชั่นไปแก้รูปด้านอะไรเงี้ยนะครับไม่อยากจะคิดสภาพโอเคนะครับจากนั้นนะครับเทคโนโลยีก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็เริ่มมีคอมพิวเตอร์ถูกไหมนะครับคอมพิวเตอร์ก็เข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าเราก็ใช้โปรแกรมเช่น AutoCAD นะครับมาใช้ในการเขียนแบบซึ่งทำให้เราความง่ายของมันก็คือมันถือว่ามันเขียนผิดอย่างเงี้ยมันก็กด undo ได้นึกออกปะมันไม่ต้องเอายางลบมาลบจนกระดาษขาดอะไรเงี้ยนะครับนี่ความง่ายมันแล้วมันก็เซฟเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ส่งต่อให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดคนที่อยู่ห่างไกลได้ง่ายนะครับแต่ว่านะครับมันก็ยังเป็นการเขียนเส้นลงบนคอมพิวเตอร์อยู่ดีนะครับมันคือการเขียนเส้นมันไม่ใช่เป็นการป้อนอินโฟเมชันนะครับที่สามารถไปทำงานต่อได้นะครับมันคือการแค่เขียนเส้นลงไปแล้วก็สื่อสารออกมาว่าเส้นนี้ประกอบกันเป็นบันไดเป็นบ้านอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ใครที่ใช้แคดเนี่ยก็จะรู้ว่ามันก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายนะในการที่เขียนแป้นลูกตัดลูกด้านอะไรเงี้ยให้มันล้อให้มันสอดคล้องกันอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคจากนั้นนะครับมันก็เทคโนโลยีก็พัฒนาเรื่อยๆก็เป็น process ในเรื่องของ BIM นะครับ BIM ก็คือเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นนะครับเราสามารถที่จะโมเดลอาคารเป็น3มิตินะครับได้ทั้งหลังเลยนะครับ3มิติได้ทั้งหลังแล้วเราสามารถเอาข้อมูลนะ information เนี่ยใช้ไปได้ตั้งแต่ตอนเขาเรียกว่าตอน programming หรือ conceptual design เนี่ยใช้ throughout นะครับ throughout the life cycle of construction ก็คือใช้ตั้งแต่ designer นะครับวิศวกรโครงสร้างเอาไปวิเคราะห์ต่อวิศวกรงานระบบเอาไปวิเคราะห์ต่อนะครับเป็น3มิติฝ่าย steel fabrication หรือ precast fabrication ก็เอาข้อมูลไปทำงานต่อได้ส่งข้อมูลต่อให้ผู้รับเหมาเห็นไหมฮะเนี่ย construction นะครับก็ไปวางแผนโลจิสติกต่อป้อนข้อมูลเป็น 4D 5D เรื่อง time เรื่อง cost ต่อได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ส่งข้อมูลต่อให้owner นะครับให้ฝ่าย operation and maintenance นะครับที่เขาบริหารอาคารเอาข้อมูลไปใช้ทำงานต่อได้แล้วสมมติว่าเราส่งเขาเรียกว่าส่งตึกแล้วใช่ไหมส่งอาคารแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าผ่านไป20ปีเนี่ยถ้าเป็นยุคนี้ก็คือเขายังต้องไปค้นหากระดาษไขกันอยู่นะถ้าเขาจะรีโนเวทหรือจะแก้ไขสักอย่างแต่ผ่านไปอีกสัก20ปีเขาจะมานั่งเปิดคอมพิวเตอร์กันแทนเพราะข้อมูลมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์อินโฟเมชันนะครับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับเขาก็จะเอาข้อมูลพวกนี้ที่อยู่ในคอมไปใช้ในการรีโนเวชันรีโนเวทหรือว่าไปทุบเดโมลิชอาคารอะไรก็ว่าไปนะครับพูดเรื่องของอินโฟเมชันพูดเรื่องของอินโฟเมชันเราสามารถดิกดีฟดาวน์มาได้ไอ้อินโฟเมชันมันสำคัญขนาดนั้นเลยวะมันสำคัญมากเลยเหรอนะครับคือต้องบอกว่าทุกวันนี้นะครับใครที่เป็นฝ่ายครอบครองอินโฟเมชันนะครับคือคนที่ได้เปรียบในตลาดนะครับในเชิงธุรกิจลองนึกดิเอามาร์คซักเคเบิร์กครีเอทเฟซบุ๊กขึ้นมาใช่ไหมจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์ไม่รู้ว่าจุดประสงค์แต่ต้นเขาต้องการที่จะรวบรวมอินโฟเมชันของคนขนาดนี้หรือเปล่านะตอนนี้เขามีอินโฟเมชันของคนทั่วโลกนี่เยอะมากเลยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านนะครับแล้วการที่เขามีอินโฟเมชันเยอะขนาดนั้นทำให้เขาเล่นได้เยอะเขาก็ขายอะไรนะขายการยิงแอดโฆษณาแล้วก็เค
ือมันมีช่องทางหาตังค์เยอะๆนึกออกไหมถ้าคุณมีอินโฟเมชันสมมุติว่าผมเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มสักอันหนึ่งชื่อว่าไทย Facebook นะครับเต้ง Facebook สมมุติว่าผมเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนะแล้วผมมีข้อมูลของประชากรทั่วประเทศไทย76ล้านคนผมมีข้อมูลเรื่องการศึกษาเรื่องสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักสุนัขที่เขาชอบรองเท้าที่เขาชอบอะไรเงี้ยสถานที่เขาชอบไปถ้าผมมีอินโฟเมชันของเขาเนี่ยโอ้โหเอาไปขายให้พวกบริษัทที่ขายสินค้าอะไรเงี้ยโหรวยมหาศาลเนี่ยคือความสำคัญของอินโฟเมชันนะครับอินโฟเมชันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เห็นไหมมี data ก่อนรวบรวมเป็นอินโฟเมชันพอมีอินโฟเมชันเยอะๆนะครับสมมติว่าเป็นบิลดิ่งก็ได้มีหลายๆบิลดิ่งเราก็จะเริ่มเกิดเป็น knowledge นะครับก็เริ่มเห็นแพทเทิร์นการสร้างของอาคารแล้วว่าใช้บีมมันดีจริงๆมันลดคอสลดอันนั้นได้เยอะแยะนะครับจากนั้นก็จะกลายเป็นเกิดเป็นบิสดองก็คือแบบมองทะลุปุบปุบนะครับอันนี้เป็นสเต็ปของdata หรือของ information ที่มัน improve ไปจนถึงระดับ business นะเป็นเรื่องของ big data นะพูดสั้นๆพอนะครับแล้วก็มาดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตารางของ ramp flow state of data analytics พอไม่มี data หรือมี information เยอะๆเนี่ยมันอย่างที่ผมพูดแหละมันเอาไปทำอะไรต่อได้ลองดูสเต็ปสุดท้ายเลยก็ได้พอผมมีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งสมมตินะที่รวบรวม information ของคนไทย76ล้านคนมีเพศมีอายุมีการศึกษามีสิ่งที่ชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยนั่นคือเราสามารถอะไรได้เราสามารถพรีดิกได้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นผมจะสร้างสินค้าตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะซัพพอร์ตมันจะตอบโจทย์คนในประเทศไทยกี่ร้อยกี่สิบล้านคนผมพรีดิกได้นึกออกปะมันก็ทำให้คือทำอะไรต่อก็ได้อะนึกออกปะถ้ามีอินโฟเมชันนะนี่คือความสำคัญของตัว i information มาดูหัวข้อถัดมาแล้วประเทศไทยนะครับกลับมาที่เรื่องบีมก่อนเมื่อกี้มันจะพันไปถึงเรื่องbig data บีม big data นะครับกลับมาเรื่องบีมก่อนนะมาจุดสตาร์ทเราก่อนแล้วประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องใช้บิมจริงเหรอต้องจำเป็นต้องใช้เหรอนะครับเราก็ไปดูนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกเราก็ไปดูเคสสตัดดี้ของบ้านอื่นเมืองอื่นนะครับที่เขาใช้บิมกันนะมาดูอย่างทำไมUK นะครับ United Kingdom สหราชอาณาจักรนะครับทำไมถึงต้องใช้บิมนะครับอันนี้ผมก็ไปตัดมาให้นะครับผมให้เครดิตด้านล่างใครอยากเซิร์ชไปเซิร์ชเอานะครับก็อันนี้ National BIM Survey นะครับใน UK นะครับเขาก็ไปทำการสำรวจมานะครับว่าการใช้บิมในโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับให้อะไรกลับมาบ้างนะให้อะไรกลับมากับรัฐบาลบ้างนะครับ 33% นะครับ reduction ก็คือลด initial construction cost ลดค่าก่อสร้างนะครับ initial construction cost นะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยได้ถึง 33% 33% เลยนะ and build อะไรเนี่ยแปลว่า build asset whole life cost ก็คือมันเป็น digital asset ไงมันก็ใช้ได้ทั่วทั้ง circle ของงานก่อสร้าง50% reduction in build time โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ 50% คือลดระยะเวลา 50% จากช่วงที่แบบยังไม่มีอะไรเลยจนสร้างแล้วเสร็จอ่ะเออขนาดนั้นเลยเบ้อไปเปล่า 50% reduction in greenhouse gas นะคือแบบลดเรื่องพวกที่มันปล่อยก๊าซที่มันทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกมีอะไรอีก50 trade gap reduction นะครับไอ้คือต้องบอกว่าข้อมูลเนี่ยเวลาเราก่อสร้างถามนิกส่งข้อมูลให้เอนจิเนียร์ส่งข้อมูลต่อให้เทรดปาร์ตี้อื่นให้มีพีให้ sanitary ให้ precast ให้ interior อะไรเงี้ยเวลาส่งข้อมูลต่อในโปรเซสการทำงานปัจจุบันเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมีแกปนะครับมันมีแกปอยู่ทำให้ข้อมูลบางทีมันตกหล่นนะมันตกหล่นแต่ตัวนี้ก็จะมาเขาเรียกว่ามัน 50% trade gap reduction แต่ว่าน่าสนใจคือเขาใช้คำว่า import export construction material service ด้วยเพราะว่าในตลาดของอังกฤษเขาไปทำรีเสิร์ชด้านมาร์เก็ตติ้งกันมาเขาบอกว่าประมาณ 90% ของ potential customer ของเขาคืออยู่นอกสหราชอาณาจักรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขา adopt BIM ได้สำเร็จเขาสามารถไปหากินได้เยอะนะครับทั้งเรื่องเนี่ย construction material แล้วก็ service นะโอเคเอามาดูอีก case study ตัวที่2ทำไมสิงคโปร์ต้องใช้ BIM นะครับก็สิงคโปร์นี่อยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะเป็นประเทศที่พัฒนามากนะก็คือสิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยผมไฮไลท์ให้นะ reduceForeign workers in construction industry เฮ้ยทำไมเขาต้องลดอ่ะเขาพยายามที่จะลดคนงานต่างชาตินะครับคนงานเขาเรียกแรงงานต่างชาติหมายถึง employee อย่างเราก็เป็นแรงงานนะแรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรมเขาทำไมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวลองอ่านดูนะครับ about 1/3 นะครับ of the resident นะคนที่พักอาศัยในสิงคโปร์เนี่ยนะเป็นชาวต่างชาติ1/3โอ้1/3นี่เยอะนะครับประมาณ 33% นะครับทำให้เรียกว่ามันเหมือนเป็นเสาหลักนะแรงงานหลักของสิงคโปร์ซึ่งถ้าเกิดวันดีคืนดีไอ้พวกนี้มันออกไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่าเหมือนว่ามันมาแย่งงานคนสิงคโปร์โดยแท้จริงอ่ะนะฮะคนรัฐบาลสิงคโปร์ก็เลยอยากจะ reduce foreign worker น
ะครับ in construction industry แสดงว่าเขาเล็งเห็นว่าถ้าโครงการหนึ่งใช้บิมจริงเนี่ยมันสามารถลดรีซอร์สหรือลดทรัพยากรเรื่องคนงานหรือเรื่องเลเบอร์ได้เนี่ยเขาเล็งเห็นไปถึงขั้นนั้นนะครับนี่คือสิงคโปร์เขาเลยใช้บิมมาดูเจแปนบ้างเห็นลูกก็รู้เลยนะเจแปนนะครับนี่แล้วทำไมเจแปนถึงใช้บิมนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ในบทความเนี่ยในรีเสิร์ชเนี่ยเขาบอกว่าเจแปนเนี่ยนะครับคือแทบไม่มีรูมแล้วสำหรับการ improve productivity นะครับ there is no room คือแบบถ้าเห็นพวกคลิปก่อสร้างของญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหมันสร้างกันไวมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบเสร็จเลยนะคือเขาบอกว่า productivity ของคนญี่ปุ่นเนี่ยถึงขั้นแบบสูงมากเลยมันแทบไม่มีช่องให้ต้องไปพัฒนาต่อนะครับแต่นะครับเขาเรียกว่า Japanese construction industry นะครับbut now skill worker are going out of the industry เหมือนตอนเนี้ยนะครับญี่ปุ่นกำลังขาดแคลนแรงงานนะครับขาดแคลนแรงงานฝีมือนะครับก็เลยทำให้เป็นแบบว่าประสบความยากลำบากนะครับในเรื่องของการผลิต productivity แล้วก็เรื่องของคุณภาพงานก่อสร้างในญี่ปุ่นตอนนี้นะเขาเรียกว่าปรากฏการณ์นี้ว่า second stage to improve the productivity นะครับคือแบบว่าคือมันแม่งเก่งมากบริษัทรับเหมาก่อสร้างญี่ปุ่นเก่งมากแล้วตอนนี้ขาดแคลนแรงงานก็เลยที่อยากจะใช้ BIM นะครับเพื่อแบบว่า reduce ทรัพยากรที่จะใช้อะไรเงี้ยนะของญี่ปุ่นแล้วก็มาดูเนี่ยตัวเลขที่น่าสนใจของสิงคโปร์ roadmapสิงคโปร์ roadmap นะครับก็ในปี2010เนี่ยเอมตั้งเป้าว่า 80% ของอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยจะใช้บิมนะครับภายในปี2015โอ้โหก็คือเลยไปละเดี๋ยวไปดูรีซัลต์กันเนาะว่าเป็นยังไงนะครับไปเซิร์ช Google กันดูนะครับเดี๋ยวหรือว่าว่างๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วก็ this is part of the government's plan นะครับเป็นแผนของรัฐบาลนะครับที่เขาจะ improve productivity by up ก็คือขึ้นไปอีก 25% ในอีก10ปีข้างหน้าคิดดูสิถ้า productivity นะครับของการผลิตและสักอย่างในประเทศนะครับโดยเฉพาะวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างสูงขึ้น 25% นี่โอ้โหเป็นเงินมหาศาลแค่ไหนนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลเขามองขาดมีวิชั่นนะครับโอเคนะแล้วทั่วโลกเขาใช้บิมกันแล้วเหรอนะครับก็ดูเลยนะบราซิลอเมริกานะครับออสเตรเลียจีนเกาหลีในฟินแลนด์เนี่ยปีหน้าไปเที่ยวกันฟินแลนด์พวกเนี้ยนะประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาก็จะอยากพัฒนาอีกนะเขาก็พยายามที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับแสดงว่ามันต้องมีเงื่อนงำอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมที่แบบเฮ้ยหลายประเทศมันเริ่มใช้เว้ยมันต้องมีเงื่อนงำอะไรสักอย่างเลยรัสเซียไม่ใช้หรอรัสเซียไม่เริ่มใช้หรอนะแสดงว่ามันต้องมีดีบางอย่างนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ต้องมาไฟเอาว่าเฮ้ยมันดีจริงเปล่าอ่ะแล้วถ้าสรุปว่ามันดีจริงๆแล้วถ้าสรุปว่ามันดีจริงๆแล้วเราจะทำไงต่ออ่ะถ้าสมมติว่าตีต่างไปก่อนว่าแม่งประเทศหลายๆประเทศมันใช้ป่ะโอเคมันคงดีแหละถ้าดีแล้วทำไงต่อนะครับถ้าสรุปว่าดีแล้วทำไงต่ออย่างเขาเรียกว่าเราต้องมี roadmap ครับ roadmap คือเราต้องมีคือมันทุกอย่างมันต้องมี roadmap ป่ะชีวิตก็เหมือนกันชีวิตเราก็ต้องตั้งเป้าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากจะทำงานอะไรเป็นอาชีพอะไรจบด้วยอาชีพอะไร5ปี10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ต้องมี roadmap ให้ตัวเองชีวิตก็เหมือนกันบิมก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างธุรกิจทุกอย่างก็เหมือนกันต้องมีโรดแมพนะครับเป็นเรื่องของโรดแมพแล้วมาดูอันนี้ผมไปลอยมาจากประเทศอันนี้ของประเทศอะไรวะจำไม่ได้ไป NBC National BIM Council ของประเทศอะไรไอร์แลนด์ของไอร์แลนด์นะครับก็เขาทำรูปของบิมโรดแมพได้สวยดีเขาจะแบ่งหลักๆออกเป็น4พาร์ท leadership standard education การศึกษาแล้วก็การเทรนแล้วก็ procurement การจัดซื้อจัดจ้างนะครับเนี่ย leadership ก็คือต้องมีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลก็ดูรู้เอาได้นะสแตนดาร์ดก็ต้องมีเริ่มมีพวกสแตนดาร์ดต่างๆพวกบิมไกด์ไลน์อะไรก็ต้องออกมานะครับการศึกษาก็ต้องล้อไปด้วยนะครับ education training การศึกษาพวกนี้ต้องล้อไปเห็นไหม 3.6 เนี่ยต้องเข้าไปถึงระดับโรงเรียนนะครับเนี่ยต้องมีบิมโรดโชว์อะไรนะครับบิมสคูลเห็นไหม daily curriculum road show ต้องบอกเขาว่าเนี่ยปลายทางที่คุณกำลังเรียนอยู่ตอนนี้คุณกำลังจะไปทำงานตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยเขาเรียกบิมโรดโชว์คือมีงานรองรับนะครับ procurement เนี่ยเห็นไหมก็เขาอยากได้ก่อน client resources ก็ต้องพวก manufacturer ต่างๆก็ต้อง provide digital resources นะครับแล้วก็โอ้โหคือทำเอาไปทำต่อได้เยอะอะถ้ามีข้อมูลพวกเนี้ยถ้ามี information อะจำไว้เลยนะถ้าใครมี information คนนั้นชนะนะครับมี OGP mandate OGP น่าจะเป็นอะไร open government partner นะครับ mandate procurement contract นะก็จะเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะก็ซื้อขายนะครับดูรูปสวยๆแล้วมาดูของประเทศอื่นบ้างนะครับเป็นอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า strategic implementation plan ของประเทศมีอะไรบ้างออสเตรเลียสิงคโปร์แล้วฮ่องกงนะ
ของออสเตรเลียเขาเรียกว่า Sick Work Program นะของไทยก็ต้องมีของไทยก็ต้องมีนะครับเดี๋ยวมันจะออกมาเดี๋ยวมันจะคลอดนะอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็มีเรื่องของเขาก็เน้นเรื่อง Procurement ต้องมี BIM Guideline ต้องมีเรื่องการศึกษา Product Data Library นะครับเนี่ยก็ต้องมาจากพวก Manufacturing Process Data Exchange Regulatory Framework อะไรพวกเนี้ยนะครับสิงคโปร์ก็เหมือนกันแต่ผมว่าฮ่องกงนี่ใกล้ๆเรานะคือเน้นเรื่องการ Collaboration ก่อนนะครับแล้วก็มาแต่อันนี้ไม่ได้บอกนะว่าทำอันไหนก่อนเลยหรอกมันมีอีกตารางนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันincentive and proven benefit ก็คือต้องแบบเฮ้ยต้องใช้บีมแล้วมันต้องเวิร์คจริงๆนะครับมันถึงจะผลักดันให้คนอื่นใช้และใช้ได้ standard common legal ใช่ไหม promotion and education เนี่ยมาทุกที่ก็ต้องมีเรื่องของ education นะ risk management แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาเอมไปที่ global competitiveness นะแข่งขันในตลาดโลกได้ถ้าวันหนึ่งนะครับคนไทยเก่งเรื่องบีมเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็สามารถที่จะขยายตลาดนะไปก่อสร้างได้ทั่วโลกเลยนะครับมีลูกมีหลานกันเยอะๆเอาไปหาเงินกันทั่วโลกนะครับเหมือนที่จีนทำอยู่ตอนนี้นะครับเราก็สามารถทำได้ถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้เนาะสิงคโปร์ก็เอมไปที่ Beam for FM ด้วยนะเห็นไหมมี R&D ด้วยเนี่ยสิงคโปร์วิชั่นดีมากนะครับโอเคอันนี้ข้ามสไลด์นะครับแล้วถ้าเป็นในระดับเมื่อกี้ในระดับของประเทศใช่ไหมถ้าเป็นในระดับขององค์กรนะยังไงต่อเพราะระดับของประเทศมีโรดแมปออกมาแล้วถ้าเป็นระดับขององค์กรต้องทำยังไงต่ออันนี้ก็เป็น6 month นะครับ BIM implementation roadmap นะก็ดูเดี๋ยวผมจะไล่ง่ายๆอย่างเช่นตอนแรกก็ต้องรู้ก่อนว่า BIM needs ขององค์กรคืออะไรนะครับนี่ก็เห็นมั้ยก็ดูตามลูกศรนี่ก็ executive mission and goal setting ก็ต้องเซตโกลก่อนเห็นมั้ยจะทำอะไรทุกอย่างก็ต้องเซตโกลเดือนที่1เขาเริ่มอะไร train BIM training นะครับก็เป็น architect BIM training เป็น architect ก็revit อะไรก็ว่ากันไปนะก็จับไปเทรนนะแล้วก็มี capture BIM need อีกรอบด้วยมี MVP training นะนะก็ตามเนี่ยเริ่มมี develop standard ใช่ไหม standard กับ template เริ่มต้อง develop นะองค์กรต้อง develop standard template ขึ้นมานะครับสุดท้ายก็เนี่ยสุดท้าย trailer BIM training นะก็ต้องเทรนคนเนี่ยเขาแบ่งเป็นทั้ง process mapping ต้อง process ก็ต้องเดินหน้าไปเทคโนโลยี skill ก็ต้องคู่กันไปนะถึงเรียกว่าจะเป็นการ implement BIM ได้อย่างได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับโอเคเอ้ยดูยากจังขอที่มันจับต้องได้ได้ปะที่มันจับต้องได้นิดหนึ่งนะครับผมไปเจอนี่มาเจ๋งมากนะอยากพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเลื่อนลอยอะเวลาจะทำโปรเจกต์อะไรก็ตามนะรู้สึกมันเลื่อนลอยไปมันยังไงวะมันจะจับต้นชนปลายไม่ถูกให้กลับมาที่คำถามนี้ครับ always start with why ทำไมเราต้องทำคำถามแรกคือทำไมต้องทำบิมใช่ไหมก็ต่างประเทศเขาทำแล้วมันดูน่าจะเวิร์กนะแล้วก็หลายๆประเทศที่เขาเจริญแล้วก็ทำก็ดูน่าจะเวิร์กนะสมมติว่าแบบโอเคเซเยตลองโกบีมดูสำหรับประเทศไทยแล้วไงต่อก็บีมในประเทศไทยก็เริ่มมาหลายปีแล้วนะ2 3 4 5ปีแล้วนะครับแล้วมันติดปัญหาอะไรมันจะแก้ยังไงนึกออกว่ามันติดปัญหาอะไรเนี่ยเขาเรียกว่า challenges นะครับเช่น lack of demand for BIM ก็คือแบบถ้าไม่บังคับหรือหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ยังไม่ได้รู้สึกถึงความสำคัญของมันใช่มั้ยแล้วทำยังไงก็ต้องวางแผนpublic sector taking the lead นะครับหน่วยงานราชการก็ต้องลุยหน้าก่อนนำหน้าก่อนนะเป็นผู้นำไปนะครับแล้วก็ promoting success cases นะก็คือเฮ้ยใครที่มันทำแล้วเวิร์กอ่ะโครงการไหนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเซฟเงินได้5ล้าน10ล้านประหยัดเวลาได้ 10% 20% คือเอามาโชว์เคสเว้ยเอามาขึ้นเวทีอวดกันเลยอวดกันโอ้โหผมทำบิมนะมันสุดยอดมันประหยัดเงินมันประหยัดเวลาอย่างนั้นจริงๆแต่ต้องเป็นของจริงนะแต่เป็นเรื่องจริงนะเอามาพรีเซนต์นึกออกป่ะแล้วก็ทำใหคือคนในวงการเนี่ยมันจะตื่นตัวมันจะเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอมันประหยัดเวลาได้ขนาดนั้นจริงเหรออะไรเงี้ยเนาะ entrance นะปัญหาคือ entrance in the current redrafting practice ก็คือโอ้ทั่วทั้งประเทศไทยตอนนี้คือแบบติดอยู่กับโปรเซสการทำงานแบบ 2D เหมือนเดิมนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนวางกลยุทธ์ว่าก็ remove ข้อจำกัดพวกนั้นออกซะเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวว่ากัน steep learning curve โอ้โหบิมเนี่ยแม่งกว่าจะเป็นไม่ใช่ง่ายๆนะเรียนรู้กันยากนะอ้าวก็ต้องแก้ดิแก้ยังไง building BIM capability and capacity คือมันก็ต้องสร้างคนคุณภาพขึ้นมาถูกป่ะอันสุดท้าย lack of ready pool of skill BIM manpower คนที่เป็น BIM manager BIM coordinator โอ้หลายคนนะเป็นแต่ตำแหน่งอะไรเงี้ยไม่ได้มีความรู้ที่แบบที่แท้จริงอะไรเงี้ยมันก็แก้ยังไงอ่ะก็ต้องเนี่ยเขาเรียกว่ามี incentivizing BIM adopter เหมือนบางไม่รู้ประเทศอะไรเทศจะแปลนมั้งไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ละคือรัฐบาลนี่ฟันเลยนะฟัน FUND ฟันคือให้เงินทุนสนับสนุนเลย
สำหรับโปรเจกต์ไหนที่จะเริ่มต้นด้วยบิมอะไรเงี้ยให้เงินทุนไปเลยจ้างคอนซัลท์ให้อะไรเงี้ยประเทศไทยก็น่าลองนะต้องลองแหละผมว่ารัฐบาลสมมติว่าอยากทำบิมสักโครงการนึงเอาโรงพยาบาลสัก8ชั้นก็ได้แล้วแบบว่าก็ให้เงินสนับสนุนเลยจ้างคอนซัลท์จากต่างประเทศที่มันเก่งที่สุดในโลกนะมาจ้างคอนซัลท์บิมมาทำงานด้วยบิมคอนแทคเตอร์บิมคอนแทคเตอร์อะไรเงี้ยให้มันทำบิมแล้วก็เอาคนไทยไปประกบไปเอาคนไทยไปประกบแล้วก็ไปดูความรู้มันมาจบพอเสร็จแล้วก็โอเคบ๊ายบายซียูแล้วเราก็มาทำเองเราอะไรอย่างเงี้ยต้องให้ทุนสนับสนุนนะครับจากนั้นนะฮะเราก็เมื่อกี้เป็นวาง strategy ใช่ไหมเราก็ต้อง turn strategy into action นะครับยังไงนะครับอย่าง strategy อันนี้นะครับใกล้จบแล้วนะอย่าง public sector ต้องนำก่อนนะต้องนำก่อนแล้ว action เนี่ยยังไงเราก็ต้องมีระยะเวลากำหนดด้วยเช่นอันนี้น่าจะเป็นของอะไรนะโปรตุเกสนะครับคริสเตียโนโรนัลโดโปรตุเกสซึ่งโปรตุเกสน่าจะไปลอกอังกฤษมาอังกฤษน่าจะลอกใครสักคนหนึ่งสิงคโปร์ก็ไปคล้ายๆนี่แหละสิงคโปร์ก็ก๊อปกันน่ะเนี่ยมันโลกทุกวันนี้มันต้องอย่างนี้แหละก๊อปของคนที่สำเร็จแล้วแล้วก็มา improve นะครับ good artist create great artist steal ไปแปลกันเองนะครับอย่าง public sector taking the lead ก็คือ establish center ของ of construction IT คือตั้งศูนย์ IT ขึ้นมานะครับอะไรอีกเนี่ย work with key agencyWork with key agent to prepare consultant เนี่ยอย่างที่ผมพูดเนี่ยรัฐบาลก็ไปจัดจ้างคอนซัลท์ให้มันเก่งๆคอนแทคเตอร์ให้มันเก่งๆมาเลยแล้วดูความรู้อะไรเงี้ยมี mandate เรื่อง BIM e-submission ด้วยอะไรเงี้ยก็เขาก็แพลนไว้อีก 4-6 ปีต้องทำเป็น e-submission ให้ได้นะครับแล้วมันปัญหามันจะเยอะไหมเฮ้ยจะไปคิดอย่างนั้นนะครับถ้าเอาปัญหาเป็นตัวตั้งนะเราไม่ได้ทำอะไรหรอกเราไม่ต้องออกไปไหนหรอกครับเราไม่ต้องออกจากห้องหรอกถ้าเราเอาแต่ปัญหาเป็นตัวตั้งทุกเรื่องทุก activity มันมีปัญหาอยู่แล้วแต่เราต้องเอาโกมตัวตั้งนะเป็นโกมตัวตั้งว่าเฮ้ยมันจะดีต่อประเทศนะในภาพรวมนะครับปัญหาที่จะเจอมันจะเจออยู่แล้วมันก็ต้องค่อยๆฟันฝ่าไปนึกออกปะบางคนแบบเลสแต่ปัญหาขึ้นมาเลสแต่ปัญหาขึ้นมาน่าเบื่อมากเลยแต่ถ้าเลสปัญหาเลสวิธีแก้ด้วยอันนี้โอเคบางคนกลัวอยู่นั่นนะเลสแต่ปัญหาขึ้นมาเฮ้ยพอตัวเองไม่บ่นนะโปรโมทติ้งสักเซสเคสอย่างผมบอกนะฮะก็จัดการแข่งขันบีมคอมเพทิชันขึ้นมาโครงการไหนสร้างใช้บีมแล้วได้ productivity ที่ดีกวดกันแข่งขันกันอะไรเงี้ยนะครับอ่ะมีอะไรอีกนะครับสุดท้ายละ removing impediments นะครับคนที่เขา stuck กับการทำงานเป็น 2D ใช่ไหมแล้วก็ grow BIM community ขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะสักพักจะมีข่าวดีสำหรับประเทศไทยนะสำหรับ BIM community นะครับผมก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับก็มี BIM guide work group มี interdisciplinary work group นะครับอย่างเช่นว่าแบบมี work group กันเช่นอ๋อ architect structure MEP เงี้ยมันนั่งจำลองการทำงานจริงด้วยการดีไซน์จริงด้วยกันอะไรเงี้ยเออเจ๋งนะ building BIM capability นะก็มีเรื่อง awareness seminar ประเทศไทยกำลังจัดอยู่นะครับมี BIM curriculum academic institution คือต้องไปถึงระดับการศึกษาเออต้องลงไปถึงระดับการศึกษานะมี BIM R&D เนี่ย research and development ก็ต้องมีนะ center of excellence โอ้แค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วผมอยากเป็นเจ้าของ center of excellenceโอเคอันสุดท้ายนี่อะไร incentivizing BIM adopter นะครับก็คือเหมือนว่าอะไรวะเนี่ย construction productivity and capability fund คือให้เงินทุนอะให้เงินทุนในการสนับสนุนโครงงานก่อสร้างที่จะทำงานด้วย BIM นะครับทั้งในระดับของบริษัทแล้วก็เรื่องของ project collaboration นะดีเพราะสุดท้ายแล้วประเทศไทยเป็นคนได้ประโยชน์เนี่ยรัฐบาลคนได้ประโยชน์เนี่ยรัฐบาลก็ถ้าเล็งเห็นผลประโยชน์นั้นก็เจียดเงินทุนมาฟันเหมือนเรียกเรื่องของการลงทุนเนี่ยลงทุนปุ๊บบิมมันสำเร็จมันเติบโตได้จริงเนี่ยโหรัฐบาลสามารถกอบกู้ได้เยอะเลยเพราะว่าอะไร information นะครับโอเคก็ผมก็จบการโม้ของผมเพียงเท่านี้นะโอเคเพิ่งไปประชุมบิมมาทำให้ไฟติดนะครับไฟติดทุกทีขี้เกียจชอบนอนนะครับวันนี้ก็มาเลยมาเอาความรู้เรื่องบิมมาเล่าให้กันฟังนะครับก็บิมเนี่ยไม่ใช่แค่โครงการก่อสร้างนะส่งผลไปถึงระดับประเทศเลยนะครับโอเคผมตื่นเต้นมากโอเคผมไปนอนก่อนเดี๋ยวนอนไม่หลับนะครับสวัสดีครับ